ที่ทำมาหากินที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ทำไร่ทำนาที่หาปูหาปลาหาเขียบวิถีชีวิตตามฤดูกาลแล้วก็ปากความเชื่อและความผูกพันเรากว่าจะอยู่มาที่นี่ทำมาหากินมาที่นี่เป็นหมู่บ้านเป็นรั้วกลุ่มกันเป็นครอบครัวน่ะมาใช้เวลาเหมือนครอบครัวพี่แต่น้ำท่วมแล้วไปคนละที่คนละทางเราปากกาว่าจะทำมากี่ที่หน้าได้อีกที่ไหนทำหนังสืออะไรมาไม่ได้ทำหนังสือแต่มาพูดอย่างเงี้ยมาพูดเลยมาพูดอย่างงี้นี่ไม่นับถือของเราอีกเห็นไหมไม่ใช่คุณทำหนังสือเป็นแต่เราทำไม่เป็นพอเราทำไม่เป็นเราก็เสียเปรียบท่านเลยใช่ไหมมายุติธรรมไหมหนังสือดิเขาจะสร้างเขื่อนเนี่ยเขามาบอกชาวบ้านไหมชาวบ้านไม่รู้เรื่องภาษาเอกสารนี่พูดได้จากพี่หานอ่ะพี่หานนรงค์รู้จักไหมมันหนาขนาดนี้อ่ะพี่หานนั่งอยู่ในแล้วเพราะอ่านหนึ่งแผ่นนี่ยังไม่เข้าใจเลยทำไมสองแผ่นอ่ะอ่านหนึ่งปีก็ไม่หมดเลยเราจะรู้ข้อมูลได้ยังไงข้อมูลข่าวสารก็ไม่ยุติธรรมนะใช่ไหมพี่หานนั่งแล้วภาษาเนี่ยมันเป็นภาษากะเหรี่ยงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ภาษากะเหรี่ยงนะแม่พ่อที่มาเนี่ยถามที่เขารู้เรื่องเขื่อนไหมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาสร้างเขื่อนอ่ะวันนี้เขามาประชาอะไรเรามาก็เรามาน่ะแต่เรามาแล้วเรารู้อย่าโพรู้เยอะหน่อยเนี่ยก็ให้เขาเขียนป้ายมาให้อย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเราไม่เอาเขื่อนนี่จะทำยังไงแต่ว่าถูกผสมกระบวนการมายุติธรรมนี่ไหนแล้วอยากให้กระบวนการเป็นยังไงคะกระบวนการก็คือเอาคนในท้องถิ่นนี่น่ะเป็นหลักถ้าไม่เอาก็คือจบเพราะว่าเขาเดือดร้อนนะครับมา100 200ปีเมืองไทยก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับในเมืองก็อยู่มาได้บ้านผมก็อยู่มาได้แล้วมาวันนี้เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้เชียวหรือเขาถึงจะเอาอีกกลุ่มหนึ่งตายเชียวหรือเมืองไทยมีความจำเป็นเช่นนี้แล้วจริงๆหรือจะให้ชุมชนล่มสลายจริงๆหรือเพราะชีวิตเรามีเงินมากมาเป็นค่ามากกว่าเงินแสนเงินล้านเงินร้อยล้านใช่ไหมอย่าโต้ภายหนึ่งโต้เนี่ยมาอายุร้อยปีพอมันโหลดลงมามาดอกแล้วมันก็เกิดให้เราใช้อีกอ่ะแค่โต้ภายหนึ่งโต้นี่จะคิดราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับและกระบวนการรับฟ้าอย่างนี้เรามาฟ้าแล้วเรามาเข้าร่วมประชุมแล้วถ้าเขาจะเอาทหารตำรวจมาระเบิดและมาซ่าบ้านเราเข้าไปไม่ได้แล้วแล้วบ้านเราก็น้ำท่วมแน่ๆเขื่อนนี่เขาบอกเอามาไปเอาสตางค์มาทลายป่าไรไรคนก็ได้อะนะเนี่ยคนดันได้แล้วก็มันโง่ไว้ตัวเขาหมดอ่ะเดี๋ยวโดนแน่โง่ง่ายวะเขาสัตว์ป่าก็โง่ยังวะเขาบ้านเขาอยู่ที่ฮะน่ะคดีบ้านก็แล้วที่อยู่กันแล้วมาอยู่ที่บ้านเขานี่เขาจะไปอยู่ที่บ้านสูไล่สู้กับน้ำจากทั่วบ้านสู้นี่สู้จากบ้านอะไรน้าพี่น้องที่ตาหน้าเนี่ยโดนจู้โดนหลอกอ่ะขึ้นมารัวกับตานอกไปเด้อเข้าไปกับตู้บ่ได้อู้เด้อ